อ่ะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องเส้นตรงใน3มิติโอเคมั้ยเส้นตรงใน3มิติก็ต่อจากเป็นยังอยู่ในบทที่2ของแคล3อยู่ก็คือเรื่องเวกเตอร์อยู่ใช่มั้ยก็เส้นตรงใน3มิติก็เขาบอกว่าถ้ามีเส้นตรง L เส้นตรง L เนี่ยผ่านจุด x 0 y 0 z 0และเวกเตอร์ L เนี่ยขนานกับเส้นตรง L เนี่ยขนานกับเวกเตอร์ v ซึ่งเวกเตอร์ v เนี่ยก็คือ v 1 v 2 v 3ซึ่งจะเท่ากับ v 1 i ใช่ไหมบวก v 2 j บวก v 3 k ถูกไหมแล้วเขาจะได้ว่าเส้นตรง L เนี่ย xy z เนี่ยจะเท่ากับ x 0 y 0 z 0บวกกับ v 1 v 2 v 3คูณกับ t โอเคไหมมันก็ประมาณว่าสมมุติว่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้แล้วกันปึ๊บมีแกน3มิติอย่างนี้ถูกไหมสมมุติมีเส้นตรง L นี่คือเส้นตรง L ซึ่งขนานกับเวกเตอร์ v อันนี้คือเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v เนี่ยคือมีขนาด v 1 v 2เอ้ย v 1 i v 2 j v 3 k ประมาณนี้ขนานกันใช่ป่ะแล้วเวกเตอร์ L เนี่ยสมมุติผ่านจุดผ่านจุด x 0 x 0 y 0 z 0โอเคมั้ยก็ไม่มีอะไรก็คือว่าเอาง่ายๆแล้วกันเอามองง่ายๆคือว่าให้มันอยู่ตรงจุดตัดละกัน x 0 y 0 z 0โอเคมั้ยอันนี้คือเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v จะผ่านจุด0 0 0อยู่แล้วถูกมั้ยผ่านจุด0 0 0 0อันนี้คือเวกเตอร์ v แล้วเนื้อเวกเตอร์ l เนี่ยขนานกับเวกเตอร์ v แล้วเพราะฉะนั้นสมการของเวกเตอร์ L อ่ะเราจะบวกด้วยระยะห่างของมันไปอ่ะระยะจากจุด0 0 0ถึงจุด x 0 y 0 z 0โอเคมั้ยก็เลยได้สมการไปประมาณเนี้ยแต่ความจริงจุด x y z มันจะไปหยุดไหนก็ได้อ่ะมาจะเป็นแบบระยะห่างแบบเฉียงๆอย่างเงี้ยอีกระยะถัดไปก็จะห่างแบบเฉียงๆถัดไปเงี้ยก็ได้เข้าใจป่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าอันนี้ก็คือมันอยู่ในรูปของเป็นเวกเตอร์ L ใช่ป่ะเวกเตอร์ L ก็จะคือเป็นเวกเตอร์ v นั่นแหละอันนี้คือเวกเตอร์ v ซึ่งเราคูณ t ไปเพราะว่าเวกเตอร์ v อ่ะมันจะมีขนาดเท่าไหร่ก็ได้ใช่ป่ะเวกเตอร์ v มีขนาดเท่านี้หรือเวกเตอร์ v ที่มีขนาดยาวๆขนาดเล็กๆ t ได้เป็นตัวกำหนดถูกมั้ย t เราเป็น t เนี่ยคือเมื่อ t เป็นจำนวนจริงใดๆเพราะฉะนั้น t เนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นตัวเลขอะไรก็ได้คูณกับเวกเตอร์ v ซึ่งมันจะทำให้ขนาดของเวกเตอร์ v เปลี่ยนใช่ป่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเราจะบวกกับระยะห่างก็คือระยะที่เส้นตรง L นะผ่านโอเคป่ะก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นลบรูปแล้วกันเพราะฉะนั้นจะได้เราเทียบ x y z x จะเท่ากับ x 0บวก v 1 t โอเคมั้ย y จะเท่ากับ y 0บวก v 2 t z
จะเท่ากับ z 0บวก v 3 t อันนี้คือสมการแล้วสมการเนี่ยเขาเรียกว่าสมการอิงตัวแปรเสริมสมการอิงตัวแปรเสริมโอเคมั้ยพอมีตัวแปรเพิ่มมาคือตัวแปร t โอเคป่ะปกติตัวแปรเสริมหรืออีกอย่างนึงถ้าเกิดเราเอา t เราเอาย้ายข้างเนี้ยให้เหลือแต่ t มันจะเท่ากับอะไร t มันจะเท่ากับ x ลบ x 0ส่วน v 1ใช่มั้ยอันที่2ว่า t จะเท่ากับ y ลบ y 0หารด้วย v 2และอันที่3 t จะเท่ากับ z ลบ z 0ส่วนด้วย v 3โอเคมั้ยฟึบเพราะฉะนั้นสมการเราจะได้ว่า x ลบ x 0ส่วน v 1จะเท่ากับ y ลบ y 0ส่วน v 2แล้วจะเท่ากับ z ลบ z 0ส่วน v 3ซึ่งจะเท่ากับ t สมการเนี่ยจะเรียกว่าสมการสมมาตรสมการสมมาตรโอเคไหมโอเคต่อแต่ว่าจะเห็นว่าอะไรสมการอินตัวแปรเสริมเนี่ยแบบสมการสมมาตรเนี่ย x ลบ x 0ส่วน v 1อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิด v พวกเนี้ยมันจะต้องไม่เป็น0ถูกไหมแต่ถ้ามันเป็น0ลบก่อนฟุ๊บถ้าเกิด v 1เป็น0อ่ะสมมุติถ้า v 1เป็น0เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น v 1เป็น0เราจะได้ว่า x จะต้องเท่ากับ x 0ด้วย x จะต้องเท่ากับ x 0ถ้า v 2เป็น0 y จะต้องเท่ากับ y 0ถ้า v 3เป็น0 z จะต้องเท่ากับ z 0ก็คือเป็นค่าคงที่เพราะว่า t เนี่ยมันเป็นค่า t มันเป็นค่าคงที่ถูกป่ะ t เป็นค่าคงที่ถ้าเกิด v 1อ่ะเป็น0 v 1เป็น0ปุ๊บค่าที่ได้มันจะเป็นอินฟินิตี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นล่ะวิธีการเดียวที่จะทำให้ค่าน่ะไม่เป็นอินฟินิตี้เราก็ต้องทำให้เป็น0ส่วน0โอเคมั้ยโอเคไม่มีอะไรดูโจทย์แล้วกันฟึบโจทย์เอาแบบง่ายๆก่อนถ้าเกิดเขาบอกว่ามีสมการมีเส้นตรง L เนี่ยผ่านจุด3 1 -2 แล้วก็ขนานและเส้นตรง L เนี่ยขนานกับเวกเตอร์ V ซึ่งเวกเตอร์ V เนี่ยมีขนาดมีเท่ากับลบ 2i ลบ j บวก k โอเคไหมจงหาสมการอิงตัวแปรเสริมสมการอิงตัวแปรเสริมแล้วทำไงเราจะได้ว่าสมการอิงตัวแปรเสริม s จะเท่ากับ x 0บวก v 1 t ถูกไหมซึ่งจะเท่ากับ3 x 0คือ3บวก v 1 v 1คือลบ2 tโอเคไหมก็เท่ากับ3ลบ2 t y จะเท่ากับ y 0บวก v 2 t จะเท่ากับ1ลบ1ลบ t ถูกไหม1บวก v 2ก็คือ1ลบ1ใช่ไหม z จะเท่ากับ z 0บวกv 3 t จะเท่ากับลบ2 z 0คือลบ2บวก v 3ก็คือบวก t โอเคไหม
ก็ไม่มีอะไรต่อไปกำหนด L กำหนด L คือ x ลบ1ส่วน2เท่ากับ y ลบ2ส่วนลบ1เท่ากับ z ลบ3ส่วน5ให้หาจุดบน L มา2จุดนะฮะหาจุดบน L มา2จุดแล้วก็พิจารณาว่าแล้วก็พิจารณาว่าจุด1 1 4เนี่ยอยู่บนเส้นตรง L หรือไม่จะทำยังไงวิธีการหาจุดบน L มา2จุดตอนแรกเราก็ลองเปลี่ยนเป็นสมการอีกตัวแปรเสริมก่อนมาสมการอีกตัวแปรเสริมจะได้ว่าละ x จะเท่ากับให้ไอตัวนี้ให้มันเท่ากับ t ถูกปะเพราะมันเท่ากับ t ถูกปะสมการอีกตัวแปรเสริมแล้วก็เพื่อจะหา x แล้วก็ย้ายข้างไปใช่ปะอันนี้เป็น 2t ลบ1ก็กลายเป็นบวกถูกปะก็เป็น1บวก 2t y จะเท่ากับลบ t ใช่ไหมก็เป็น2ลบ tz ก็จะเท่ากับอะไร3บวก 5t โอเคไหมโอเคเธอหาจุดบนเส้นตรง L หาจุดบนเส้นตรง L ก็ทำไงแล้วก็แทน t ใช่ไหมแทน t เป็นอะไรก็ได้สมมติแทน t เป็น0แทน t เท่ากับ0แทน t เท่ากับ0 x จะได้เท่ากับ1 y จะได้เท่ากับ2 z จะได้เท่ากับ3โอเคมาถ้าแทน t เป็น1ล่ะแทน t เป็น1 x จะได้เท่ากับ3 y จะได้เท่ากับ1 z จะได้เท่ากับ8โอเคมั้ยคิดได้ถูกนะเพราะฉะนั้นจุดเราก็ได้จุด2จุดละจุดโอเคอันนี้ก็ได้เป็น1 2 3อันนี้ก็ได้เป็น3 1 8โอเคมั้ยโอเคหาจุด2จุดไม่ยากแค่แทน t เป็นอะไรก็ได้ต่อไปเธอจะดูว่าอันเนี้ยมันอยู่บนเส้นตรงหรือเปล่าแล้วก็เอาจุดเนี้ยทำไงไปแทนค่าในสมการแล้วดูว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าลบๆๆๆแทนค่า x เป็น1 x เป็น1ตัวนี้จะเป็น x เป็น1 1ลบ1เป็น0ใช่มั้ย0จะเท่ากับ1 1ลบ2เป็นลบ1ลบ1หารลบ1ก็เป็น1แล้วเท่ากับ4อันนี้ก็เป็น1 0 5เพราะฉะนั้นได้เป็นเท็จถูกมั้ยเป็นเท็จเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยไม่ได้อยู่บนเส้นตรงโอเคผ่านฟื้อต่อไปจงหาสมการอีกตัวแปรเสริมของ L ที่ผ่านจุด L เนี่ยผ่านจุด P ลบ3 2ลบ3และ Q คือจุด1ลบ1 4หาสมการอีกตัวแปรเสริมของตัวนี้ตอนแรกเราจะหาการที่จะตั้งสมการได้ต้องมีอะไรบ้าง1คือจุดผ่านมีแล้วใช่ไหมจุดผ่านเลือกจุดไหนก็ได้2สมการผู้ผิด2คือเวกเตอร์ที่ขนาดกับมันเวกเตอร์ที่ขนาดกับมันจะหาได้ไหมหาได้เนาะเพราะว่าเรามีจุดผ่าน2จุดเราสามารถสร้างเวกเตอร์ได้สมมุติเราดูเวกเตอร์ PQ เว
เวกเตอร์ PQ คือเริ่มจากจุด P ไปที่จุด Q ใช่ปะมันก็คือ1ลบกับลบ3ลบ1ลบนึกลบ1ลบด้วย2โอเคมั้ยแล้วก็4ลบกับลบ3มันจะได้เท่ากับอะไรอันนี้ลบลบก็เป็นบวกก็เป็น4ลบ3 7โอเคมั้ย4ลบ3 7เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นสมการอินทัวร์แปรเสริมสมมุติเราจะเลือกจุดผ่านจุดไหนล่ะเลือกจุดผ่านจุดไหนก็ได้สมมุติเราเลือกจุดผ่าน P เป็นหลักเลือก P P เป็นหลักนะมี P เป็นหลัก P เป็นหลักจะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ x จะเท่ากับ x 0 x 0ก็คือลบ3ลบ3บวก 4t y จะเท่ากับ2ลบ 3t โอเคมั้ยไอ้ตัวนี้คือเป็นสมการขนาดนะคือ v โอเคป่ะ2ลบ 3t และ z จะเท่ากับลบ3บวก 7t โอเคมั้ยลบนะไม่มีอะไรอันนี้มันยังง่ายอยู่ใช่ไหมต่อไปถ้ายึดตัวแปร q เป็นหลักตัวแปร q จะได้ x เท่ากับ1ลบ1บวก 4t y จะเท่ากับลบ1ลบ 3t z จะเท่ากับ4บวก 7t เดี๋ยวดูตัวแปร p เมื่อกี้ใหม่แล้วกันตัวแปร p คือ x เท่ากับลบ3บวก 4ty จะเท่ากับ2ลบ 3t z จะเท่ากับลบ3บวก 7t เห็นไหมถามว่าเป็นสมการอันเดียวกันไหมจะสังเกตว่าไอ้เห็นป่าวว่าเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ป่ะเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ถามว่าอันนี้คือสมการเส้นตรงอันเดียวกันอันนี้คือสมการเส้นตรงเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดเราแทน t ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้อ่ะก็คือแทนเป็นเป็นขอบเขตแทนเป็นค่าขอบเขตลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เราจะได้เส้นตรงเส้นเดียวกันโอเคป่ะแต่ว่า t เนี่ยมันไม่ใช่ t เดียวกันอันนี้จะเป็น t1 นี่เป็น t2ข้ามค่า t เนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ถ้าเราแทนค่า t เป็นเซตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เราจะได้เซตคำตอบเดียวกันโอเคไหมโอเคผ่านลบนะก็ยังไม่มีอะไรอยู่ต่อไปจงหาสมการอิงตัวแปรเสริมจงหา L เนี่ยสมการอิงตัวแปรเสริมที่ผ่านจุด1ลบ4แล้วก็ลบ1และตั้งฉากกับ L1 คือ x บวก2ส่วน2ซึ่งเราก็เท่ากับ y ลบ3ส่วน2เท่ากับ4ลบ z และ L2 คือ x ลบ3เท่ากับ y ลบ4ส่วน2เท่ากับ z โอเคไหมคือ
เส้นตรงเนี่ยมันมีเส้นตรง L1 และ L2 และเส้นตรง L1 และ L2 เนี่ยมันจะทำมุมอะไรกันเราก็ไม่รู้แต่ว่าเส้นตรง L จะต้องตั้งฉากกับทั้ง1และ2จะทำไงสมมุติว่ามีเส้นตรง L1 อย่างนี้และ L2 อย่างนี้มาแต่ทำมุมอะไรกันไม่รู้แหละเราจะทำยังไงเราจะหาเวกเตอร์ตั้งฉากของ2ตัวเนี้ยเราจะทำไงอันนี้ L1นี่ L2 โอเคมั้ยเราจะหาเวกเตอร์ตั้งฉากของตัวนี้เราก็คอร์สกันถูกมั้ยเพราะว่าคอร์สเราจะได้สมมุติ L เวกเตอร์ L1 จะขนานกับเวกเตอร์ทิศ V1 ถูกมั้ยเวกเตอร์ L2 จะขนานกับเวกเตอร์ทิศ V2 ถูกมั้ยเส้นตรง L1 L2 เวกเตอร์ V1 V2 ถ้า V1 คอส V2 มันจะได้ขนานกันถูกป่ะตามกฎมือขวาโอเคมั้ย V1 คอส V2 หรือ V2 คอส V1 เราก็อะไรก็ได้แล้วไม่สนใจเพราะว่ามันตั้งฉากทั้งคู่ถูกป่ะก็ถามว่าเส้นตรงที่ได้มันก็เส้นตรงเดียวกันหมายถึงเวกเตอร์ตั้งฉากที่เวกเตอร์ตั้งฉากที่ได้ทิศอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาเส้นตรงอ่ะเส้นตรงเราไม่สนใจทิศอยู่แล้วโอเคป่ะเพราะว่ามันไปได้เส้นตรงก็รู้ความหมายมันใช่ก็คือมันเป็นเส้นตรงยาวนานโอเคมั้ยโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราหาเวกเตอร์ที่ขนานกับ L1 กับเวกเตอร์ที่ขนานกับ L2 ก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งเอ้ยเป็นเวกเตอร์บอกทิศทางของมัน V1 คืออะไร V1 จะเท่ากับ2 2 1ถูกไหม2 2 1ก็คือเอาตัวข้างล่างออกมาโอเคไหมผิดนะอันนี้ผิดเราจะต้องเป็น2 2แล้วก็-1เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้หน้า x เป็นบวกหน้า y เป็นบวกแต่หน้า z เป็นลบเห็นไหมวิธีทำง่ายๆที่สุดก็คือว่าเทียบให้มันเท่ากับ t เนี่ยเทียบให้มันเท่ากับ t หมายถึงไม่ใช่ L1 เท่ากับ t นะหมายถึงอีตัวทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ t ให้ตัวทั้งหมดนี้เท่ากับ t ย้ายขึ้นไป x มันจะเท่ากับ -2 บวก 2t ใช่ไหมก็2 y จะเท่ากับ3บวก 2t ก็2อันนี้ก็เป็นเส้น4ลบ z เท่ากับ t 4ลบ z เท่ากับ t ย้ายค่าใช่ป่ะก็เป็น4ลบ t เท่ากับ z 4ลบ t เท่ากับ z เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ 1โอเคมั้ย v2 จะเท่ากับเท่าไหร่ v2 จะเท่ากับ1 2 1 1 2 1เป็นบวกหมดเลยโอเคป่ะโอเคมันก็นี่ก็ไม่มีอะไรโอเคเพราะฉะนั้นเราจะหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ V1 และ V2 ก็ต้องเอา V1 และ V2 มาคอสกัน V1 คอส V2 จะทำไงแล้วก็ตั้ง i j k แล้วก็2 2 -1 1 2 1หาดีเทอร์มินานต์เราก็อาจจะเพิ่มโพส i แล้วก็ j 2 1 2 2โอเคมาเพิ่ม2โพสนี้ขึ้นมาแล้วหาดีเทอร์มินานต์คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบได้ละขอลบตรงนี้นะฟึบเราจะได้2i ลบ j ถูกไหมบวก 4k ทันไหมคูณทะแยงตามเนี้ยแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบคูณขึ้นเป็นลบก็อันนี้ก็เป็นลบ 2k ลบอันนี้ลบเป็นบวกถูกไหม
ลบอันนี้ลบกับลบ 2i ก็เป็นบวก 2i แล้วก็ลบ 2j โอเคเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ v เวกเตอร์ v อันนี้ให้มันอันนี้คือคอสก็ให้มันเท่ากับเวกเตอร์ v กับเวกเตอร์ v จะเท่ากับ ci ci ลบ 3j บวก 2k โอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นลบฟึบฟึบฟึบสมการอินทรีย์แปรเสริมของ L คืออะไรคือ x จะเท่ากับ1บวก 4t y จะเท่ากับลบ4ลบ 3t z จะเท่ากับลบ1บวก 2t โอเคไหมแถมให้เขาหน่อยเมื่อ t เป็นจำนวนจริงใดๆก็เขียนข้อสอบไปด้วยละกันต่อไปลบนะต่อไปมันมีทฤษฎีบทอยู่อีกนิดนึงความจริงเมื่อกี้ก็ใช้ไปแล้วล่ะเขาบอกว่าถ้าเกิด v1 ขนานกับ vแล้วก็ L2 ขนานกับ U L1 อ่ะจะขนานกับ V แล้วก็ L2 ขนานกับ U เพราะฉะนั้น V จะขนานกับ U แล้ว V จะขนานกับ U ได้ถ้าเกิด U มันไม่เท่ากับเวกเตอร์0แล้ว V มันไม่เท่ากับเวกเตอร์0เราจะได้ว่า U จะเท่ากับ KVมาต่อนะโอเคมีโจทย์มีโจทย์ว่า L1 L1 เนี่ยผ่านจุดผ่านจุด5 7 9และก็จุด4 11 9 L2 คือเส้นตรง x ลบ1ส่วนลบ3เท่ากับ y ลบ2ส่วน12แล้วก็ z เท่ากับ5โอเคมั้ยถามว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยขนานกันหรือไม่เส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่เส้นตรง2เส้นขนานกันหรือไม่เราจะดูที่เวกเตอร์บอกทิศของมันว่ามันขนานกันหรือเปล่าก็คือเวกเตอร์ v1 กับ v2 เราจะมาดูเวกเตอร์ v1 ก่อนเวกเตอร์ v1 จะเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับมันมี2จุดใช่ป่ะเราก็เอา2จุดเนี่ยมาลบกันได้เป็นเวกเตอร์โอเคมั้ย2จุดเนี่ยมารวมกันได้เป็นเวกเตอร์มาลบกันได้เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอาอะไรลบอะไรดีล่ะอะไรก็ได้เนาะเอานี้ตั้งลบอันนี้แล้วกันนี่ตั้งลบอันนี้ก็จะได้เป็นลบ1ลบ1 7 8 9 10 11 4 0โอเคมั้ยแล้ว v2 v2 ก็คืออันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือลบ3 12 0ทำไมถึงเป็น0เพราะว่าเห็นไหมว่า z เท่ากับค่าคงที่ z เท่ากับค่าคงที่ z เท่ากับค่าคงที่เนี่ยเราจะเพราะว่า v3 มันเป็น0เหมือนกับที่บอกไปแล้วถูกป่ะ v3 เป็น0เราเลยให้ z เท่ากับค่าคงที่โอเค
่อเราจะได้ละจะเห็นนะว่า v 1อ่ะv 2อ่ะเห็นป่ะว่า v 2เท่ากับ3 v 1ในเมื่อมันจะ v 2มันเท่ากับค่าคงที่คูณกับ v 1เพราะฉะนั้น l 1จะขนานกับ l 2โอเคจบผ่านไปต่อไปนะการตัดกันของเส้นตรงการตัดกันของเส้นตรงเส้นตรง2เส้นตัดกันโอเคมั้ยเส้นตรง2เส้นตัดกันสมมุติว่าดูตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างเขาให้หาจุดตัดของ L1L1 คือ x ลบ 4t ไม่ใช่ x เท่ากับ 4t y เท่ากับ 1 ลบ 2t อันนี้เป็นอิงตัวแปรเสริมใช่ไหม z เท่ากับ 2 บวก 2t และ L2 เนี่ย x ลบ 1 เท่ากับ 1 ลบ yเท่ากับ z บวก1ส่วน4โอเคมั้ยการหาจุดตัดของเส้นตรงเราจะต้องทำให้เป็นในรูปของสมการอิงตัวแปรเสริมเพราะมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้น L2 เนี่ยสถานะ B อยู่ในรูปของตัวแปรสมการอิงตัวแปรเสริมนะโอเคมั้ย x จะเท่ากับ1บวก t ถูกมั้ยให้มันเท่ากับ t ซะแล้วก็ย้ายข้างจับให้เท่ากับ t โอเคป่ะ y จะเท่ากับ1ลบ t z จะเท่ากับลบ1บวก 4t โอเคมั้ยนี่คือ l2 เพราะฉะนั้นหาจุดตัดใช่ไหมถามว่า t ของ2ตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะขอให้นี่เป็น t 1แล้วกันอันนี้เป็น t 2เดี๋ยวจะสับสนตัวแปรโอเคป่ะเพราะว่า t เนี่ยมันไม่ใช่ t เดียวกันเพราะมันเป็นคนละสมการถูกป่ะแล้วเราจะสมมุติให้จุดตัดเนี่ยให้จุดตัดเนี่ยมันต้องเป็นจุดตัดเดียวกันถ้าเกิดมีถูกป่ะถ้าเกิดมีจะต้องเป็นจุดตัดเดียวกันก็คือ x 0y 0 z 0ให้เป็นจุดตัดเดียวกันเพราะฉะนั้นลบตรงไหนดีล่ะลบนี่ฟึบเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวขอเขียน l 2ลงไปข้างบนนะ l 2จะเท่ากับ x เท่ากับ1บวก t 2 y จะเท่ากับ1ลบ t 2z จะเท่ากับลบ1บวก 4t2 เธอแทนค่า x เท่ากับ x0 x0 จะเท่ากับ 4t1 ถูกป่ะ x0 เนี่ยจะเท่ากับ 4t1 แล้วก็จะเท่ากับ1บวก t2 โอเคมั้ย y 0จะเท่ากับ1ลบ 2t1เราจะเท่ากับ1ลบ t 2แล้วก็ z 0จะเท่ากับ2บวก2 t 1เท่ากับลบ1บวก4 t 2โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็แก้สมการ2ตัวแปรใช่ไหมมี3สมการเนี่ยปึ๊บตัวนี้แล้วก็ตัวนี้โอเคมั้ยโอเคเอานี้สมการที่1
้วสมการที่2สมการที่3เอา1บวก2แล้วกัน1บวก2 1บวก2จะได้ละ1 4ทีหนึ่งบวกลบ2 4ลบ2ก็เป็น2ก็เป็น1บวก2ทีหนึ่งจะเท่ากับบวกกันนี้ได้2ใช่ไหมนี้ได้0อ่ะฮะเพราะฉะนั้นทีหนึ่งจะตอบเท่าไหร่อันนี้เป็นลบ1ลบ1ทีหนึ่งตอบ1ส่วน2ถูกไหมทีหนึ่งตอบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเธอแทนค่ากับลบขอลบให้หมดเลยแล้วกันนะลบตรงนี้ฟึ๊บแทนค่าที่1กับในสมการที่1ที่1กับในสมการที่1ก็เป็น4คูณ102ก็เป็น2 4คูณ102ก็เป็น2เท่ากับ1บวกที2เพราะฉะนั้นที2จะเท่ากับ1แต่ว่าเรามี3สมการอันนี้เราใช้ไป2สมการถูกไหมสมการที่3จะเป็นตัวเช็คว่าจุดตัดเราอ่ะมีหรือเปล่าถ้าเกิดเราแทนค่าที่1กับที่2ไปแล้วสมการเป็นจริงแสดงว่าจุดตัดมีแต่ถ้าเราแทนที่1กับที่2ไปแล้วพบว่าสมการเป็นเท็จแสดงว่าจุดตัดเนี่ยไม่มีโอเคมั้ยที่1ที่2เราแทนค่าไปก็เป็นสมการที่3นะนี่สมการที่3ปึ๊บ2บวก2คูณที่1ที่1ก็เป็น1ส่วน2ก็กลายเป็น1ถูกมั้ย2บวก1 2คูณ2เอ้ย2หาร2ก็เป็น1โอเคมั้ยเท่ากับลบ1บวก4ที2ก็คือ1ซึ่งมันเท่ากับ3สมการเป็นจริงโอเคมั้ยสมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่มันจะตัดจุดตัดน่าจะตัดที่ที1เป็น1ส่วน2แล้วที2เป็น1แล้วมันจุดไหนล่ะแล้วก็แทนค่ากลับในสมการดั้งเดิมที2เท่ากับ1แต่เขียนไว้ตรงนี้กันที1เท่ากับ1ส่วน2โอเคมั้ยเราจะแทนค่าลงใน L1 หรือ L2 ก็ได้ถ้าเกิดแทนค่าลงใน L2 แล้วกัน L2 เมื่อกี้ลบโจทย์ไปละมันคือ x เท่ากับ1บวก t ถูกมั้ย t2 แล้วก็ y เขียนทีละบรรทัดเลยว่า y เท่ากับ1ลบ t 2 z จะเท่ากับลบ1บวก4ที2ถ้าเกิดแทนค่าที2ที2เป็น1 x0 จะได้เท่ากับเท่าไหร่ x0 จะได้เท่ากับ2 y0 จะได้เท่ากับ0 z0 จะได้เท่ากับ3ถูกไหมแทนค่าเป็น2แทนค่าเป็น1โอเคเพราะฉะนั้นจุดตัดก็คือ2 0 3โอเคมั้ยเรื่องจุดตัดโอเคต่อไปผ่านละกันต่อไปมีทฤษฎีบทถ้าเกิด L1 ขนานกับ V1 และ L2 ขนานกับ V2 L1 เนี่ยมุมที่ทำมุมของ L1 กับ L2 เนี่ยมุมของ L1 กับ L2 เนี่ยจะเท่ากับมุมของ V1 กับ V2 โอเคมั้ยก็ไม่มีอะไรก็เป็นเซนส์อยู่แล้วใช่ไหมโอเคผ่านต่อไปไปตัวอย่าง
L 1 L 1อ่ะคือ x ลบ1เท่ากับ y บวก1ส่วน2เท่ากับ z ลบ1 L 2คือ x บวก3เท่ากับ y ลบ2ส่วน2เท่ากับ z บวก1ส่วน3โอเคมั้ยให้หามุมระหว่าง L1 กับ L2 ให้หามุมระหว่าง L1 กับ L2 แล้วก็เปลี่ยนไปหามุมระหว่างเวกเตอร์ V1 และ V2 แทนโอเคมั้ยเวกเตอร์ V1 คืออะไรเวกเตอร์ V1 จะเท่ากับ1ถูกมั้ย1 2 1เวกเตอร์ V2 ก็คือ1 2 3โอเคมั้ยมุมลบโจทย์ละกันมุมระหว่าง2ตัวนี้จะทำไงเราก็ใช้ดอทโปรดักต์ใช่ป่ะจะมา V1 ดอท V2 ได้เท่ากับ F V V1 นะ F V F V2cos เซต้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหาเซต้า cos เซต้า cos เซต้าจะเราจะได้เท่ากับ v1 dot v2 ส่วนขนาดของ v1 แล้วก็ขนาดของ v2 โอเคมั้ยซึ่ง v1 ซึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้แบ่งเขตนะเท่ากับ v1 ต่อ v2 คือ11บวก4บวก3จำได้ไหมอันนี้มาคูณกันนะคูณแล้วบวกกันหารด้วยขนาดของ V1 ขนาดของ V1 ก็คือยกกำลัง2แล้วก็บวกกันเพราะถอดสแควร์รูทใช่ไหมอันนี้เป็น4 4 4บวก1 5 6สแควร์รูท6ถูกไหมสแควร์รูท6คูณกับ V2 คือ3 3เป็น9 9บวก4เป็น13 13 14สแควร์รูท14ถูกมั้ยทันมั้ย3 3 3เป็น9 9บวก4เป็น13บวก1เป็น14มันจะได้เท่ากับ8ส่วนสแควร์รูท6คูณสแควร์รูท14ถูกมั้ยจะแทนค่าเข้าไปในรูทก็จะแทนค่าแล้วคูณเข้าไปในรูทก็ได้โอเคมั้ยโอเคต่อไปเฟิร์ฟล็อกต่อไปเราจะหาความสูงจากจุดยอดไปยังเส้นตรงความสูงจากจุดยอดไปยังเส้นตรงถ้าเกิดมีเส้นตรงL เส้นตรงนะแล้วก็มีจุด P ความสูงจากจุดเนี่ยไปยังเส้นตรงที่สั้นที่สุดมันจะต้องตั้งฉากถูกไหมให้จุดนี้เป็นจุด Q เรามาทำโจทย์เลยแล้วกันไม่ต้องพูดทฤษฎีอะไรมากเฟิร์สจุด Q โจทย์ถ้าจุด P คือจุด1 1 5แล้วก็ไปยังเส้นตรง x เท่ากับ1บวก t y เท่ากับ3ลบ t แล้วก็ z เท่ากับ2 tโอเคมั้ยโอเคในเมื่อว่า
ถามว่าระยะจากจุด P ไปยังเส้นตรงเนี่ยที่สั้นที่สุดคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาแนวคิดก็คือว่าเรามีจุด Q เนี่ยซึ่งจะทำให้ P เนี่ยตั้งฉากโอเคมั้ยอันนี้เป็นเวกเตอร์ PQ และนี้เป็นเส้นตรง L ซึ่งเส้นตรง L จะขนานกับเวกเตอร์ V ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้า PQ เนี่ยดอทกับ V จะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่0ถูกมั้ยดอทกันได้เท่ากับ0โอเคเพราะฉะนั้นเราจะให้เวกเตอร์ Q ไอ้ผู้บิดให้จุด Q คือจุด x y z เราไม่รู้ x y z ซึ่งจุด Q เนี่ยจะต้องอยู่บนเวกเตอร์ L ผู้ผิดจะต้องอยู่ในเส้นตรง L ซึ่งถ้ามันอยู่ในเส้นตรง L x มันจะเท่ากับ1 t ถูกปะx จะเท่ากับ1 t y จะเท่ากับ3 t z จะเท่ากับ2 t ถูกมั้ยเพราะมันอยู่บนเส้นตรง l เพราะฉะนั้นเราจะเขียนใหม่ได้เป็นจุด q เนี่ยก็คือจุด1 t 3 t แล้วก็2 t โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเวกเตอร์เอา qp แล้วกันPQ แล้วกันเวกเตอร์ PQ เริ่มจากจุด P ไปยังจุด Q เริ่มจากจุด P ไปยังจุด Q จะเท่ากับนี่ลบนี่1 t ลบ1ก็กลายเป็น t 1 t ลบ1กลายเป็น t 3 t ลบอีก1ก็กลายเป็น2 t 2 t ลบ5พีจุดเริ่มต้นโอเคไหมลบนะโอเคฟึ๊บ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 ต่อไป v เราจะเนื่องจากว่าไอเนี่ยมันตั้งฉากกับเวกเตอร์เอ้ยตั้งฉากกับ L ใช่ป่ะซึ่ง L อ่ะมันขนานกับ V เราจะหาเวกเตอร์ V ก่อนเวกเตอร์ V คือเท่าไหร่เวกเตอร์ V ก็คือ1ข้างหน้า T ใช่ป่ะสมมติหน้า T 1 1 2ถูกไหมลบรูปนะโอเคต่อไปเราจะดอทเอามาดอทกันแล้วมันจะได้เท่ากับ0ใช่ไหมดอทกับ v จะได้เท่ากับ0ซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่ t คูณ1นี่ t บวกกับลบ2เอ้ย2ลบ t คูณกับลบ1ก็กลายเป็นบวกกับลบ2บวก tถูกไหมแล้วก็บวกกับ2 2เป็น 4t 4t ลบ10 0จะเท่ากับ t บวก t บวก 4t 4 5 6 6 t 6 t ลบ12เพราะฉะนั้น t จะเท่ากับ2 t จะเท่ากับ2โอเคไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ pq เวกเตอร์ pq จะได้เท่ากับเท่าไหร่แทนค่า2เอาไป t ก็กลายเป็น2แทนเอาไป20 2 2 4ลบ1แล้วถามว่าระยะที่สั้นที่สุดคืออะไรระยะที่สั้นที่สุดก็คือขนาดของตัวนี้ถูกไหมขนาดของตัวนี้ซึ่งจะเท่ากับ square root 4บวก1เท่ากับ square root 5โอเคมั้ยนี่คือระยะที่สั้นที่สุดก็คือเป็นระยะของเวกเตอร์ PQโอเคผ่านต่อไปนะ
ระนาบในสามมิติเมื่อกี้พูดถึงเส้นตรงแล้วคันดีระนาบในสามมิติถ้ามีระนาบระนาบเนี่ยระนาบพายอันนี้ชื่อระนาบนะระนาบพายเนี่ยมีเวกเตอร์ n เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากมีเวกเตอร์ n เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเนี่ยเวกเตอร์ n ตั้งฉากระนาบแล้วก็ระนาบเนี่ยมีผ่านจุด p 0P0 ผ่านจุด P0 แล้วก็วิธีการจะหาสมการระนาบอย่างแรกคือเราต้องอย่างเมื่อกี้ถ้าเราจะต้องการหาสมการเส้นตรงเราจะต้องรู้จุดผ่านแล้วก็เวกเตอร์ขนานถูกป่ะแต่ถ้าเป็นระนาบจะกลับกันเราต้องรู้จุดผ่านแล้วก็เวกเตอร์ตั้งฉากระนาบถึงจะหาได้ซึ่งวิธีการทำอ่ะเราจะกำหนดอันนี้คือจุด P เรารู้ใช่ป่ะสมมติมันจะเท่ากับ x 0 y 0 z 0เวกเตอร์อย่างงี้เราจะสมมติจุด P ใดๆจุด P เนี่ยเป็นจุดมีตำแหน่งมีเวกเตอร์เป็น x y มีตำแหน่งเป็น x y z เป็นจุดใดๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราลากเวกเตอร์ p 0ถึง p มันจะตั้งเป็นไงมันก็เป็นเวกเตอร์ในระนาบถูกไหมก็เป็นเวกเตอร์ในระนาบซึ่งมันจะตั้งฉากกับเวกเตอร์ n เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ p 0 p จะดอทกับเวกเตอร์ n ได้เท่ากับ0โอเคไหมเราจะเอาเนี่ยไปหาสมการระนาบโอเคต่อไปลบนะดูตัวอย่างเลยละกันตัวอย่างระนาบเนี่ยผ่านจุดตัวอย่างนะระนาบผ่านจุด P0 คือผ่านจุด P0 ลบ2 4 5โอเคไหมแล้วก็ตั้งฉากแล้วก็ระนาบเนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ n เวกเตอร์ n เท่ากับ 7i ลบ 5kโอเคไหมวิธีทำเราก็จะสมมติสมมติเวกเตอร์ p คือ x y z เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ p 0 p จะเท่ากับเท่าไหร่จะเท่ากับ x ลบกับลบ2คือ x บวก2 y ลบ4แล้วก็ z ลบ5โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาดอทกับ n เอาเวกเตอร์เนี้ยเอาเวกเตอร์ p 0เนี่ยดอทกับ n จะได้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เขียนได้ไปแล้วล่ะ1 0ลบ5ถูกไหมเอามาดอทกันดอทโอเคป่ะ x อันนี้ก็เป็น x บวก2อันนี้คูณ0ก็ได้0ใช่ไหมบวกกับลบ 5z ลบ 5z แล้วก็อันนี้ก็เป็นลบเป็นบวกกับ25เท่ากับ0โอเคไหมฮะอ้าว7นี่นะใช่มั้ย7เนาะ7นี่ก็ต้องเป็นผิดนะนี่เป็น7
7 x บวก14ถูกไหมบวก14นี่ก็เป็นจะได้เท่ากับ7 x ลบ5 z บวก14บวก25ก็เป็น39เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสมการระนาบโอเคมาเนี่ยแหละคือสมการระนาบต่อลบต่อไปตัวอย่างก็มีระนาบพายระนาบพายเนี่ยผ่านจุด1 2 3แล้วก็ตั้งฉากกับ L ตั้งฉากกับ L ซึ่ง L เท่ากับ x บวก1ส่วน c เท่ากับ y ลบ2ส่วนลบ1เท่ากับ z ส่วน5โอเคมั้ยจงหาสมการระนาบเรารู้จุดผ่านแล้วก็ตั้งฉากกับ Lซึ่ง L เนี่ยเราจะหาเวกเตอร์ขนานได้ถูกป่ะเวกเตอร์ขนานเวกเตอร์ขนาน L ก็คืออะไร4 -1 5ถูกป่ะก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเวกเตอร์พักเพราะฉะนั้นระนาบพายจะต้องตั้งฉากกับเวกเตอร์นี้ด้วยโอเคมั้ยเราก็สมมุติจุด P ใช่ป่ะจุด P คือ x y z เพราะฉะนั้นเวกเตอร์p 0 p จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ x ลบ1 y ลบ2 z ลบ3ถูกปะแล้วเอามาดอทกับเวกเตอร์นี้ซึ่งความจริงก็คือเป็นเวกเตอร์ n ถูกไหมมันก็คือเป็นเวกเตอร์ n ถูกไหมเอามาดอทกันเราจะได้เท่ากับ0จะได้เท่ากับ c ดอทกันใช่ไหม c x ลบ4ลบ y บวก2บวก5 zลบ15เท่ากับ0โอเคมั้ยอันนี้ก็จับรูปเอาเองแล้วกันโอเคมั้ยโอเคนะลบนะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บต่อไปเขาบอกว่ากำหนดเวกเตอร์ผู้ผิดกำหนดระนาบพายเนี่ยเท่ากับ 3x ลบ 4y บวก 5z บวก 2เท่ากับ 0 1ให้หาเวกเตอร์แนวฉากคราวนี้ทำย้อนละเวกเตอร์แนวฉากเวกเตอร์แนวฉากจะหายังไงเวกเตอร์แนวฉากจากเมื่อกี้เรามีสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์แนวฉาก n เดี๋ยวขอทำกัน n จะเท่ากับ a b c แล้วกัน a b c แล้วก็มีเวกเตอร์ p 0ถึง p จะเท่ากับอะไรใช่ไหมอาจจะเป็น x ลบ x 0นะ y ลบ y 0 z ลบ z 0ให้เวกเตอร์ p 0นะเอ้ยให้จุด p 0คือจุด x 0 y 0 z 0โอเคมั้ยเวกเตอร์ p เอ้ยจุด p คือ x y z แล้วก็มาลบกันถูกปะเธอเอามาดอทกันลองดอทกันดูนะก็จะได้ a x ลบ a x 0บวก b y ลบ b y 0บวก c z ลบ c z 0ซึ่งมันจะเท่ากับ a x บวก b y บวก c z เท่ากับย้ายลบอีกข้างหนึ่ง a x 0บวก b y 0บวก c z 0
จะสังเกตว่านี่คือตัวแปรมา x y z ซึ่งมันจะมีค่า a b c ขึ้นมาข้างหน้าซึ่ง a b c นี่คืออะไรจำได้ไหม a b c นี่ก็คือ n เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาถามเวกเตอร์ตั้งฉากแล้วเขามีเลนหน้าพายมาให้ตอบสัมประสิทธิ์หน้า x y แล้วก็ z เลยลบนะเร็วไปปะไม่เร็วเนาะถามเองตอบเองโอเคเวกเตอร์ยาวฉาก n จะเท่ากับเท่าไหร่3ลบ4แล้วก็5นี่อันนี้เป็นลบ4นะโอเคมั้ยลบ4แล้วก็5ซึ่งคือ3 i ลบ4 j บวก 5 k โอเคปะต่อไปข้อ2ข้อ2จุดบนระนาบขอสัก1จุดแล้วกันจุดบนระนาบ1จุดจะทำไงถ้าเรามีสมการระนาบมาเขาให้หาจุดบนระนาบแล้วก็มันมี3ตัวแปรใช่ปะเราอาจจะสมมุติให้ x เท่ากับ0y เท่ากับ0แล้วดู z เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ0 z เอ้ย x เท่ากับ0 y เท่ากับ0 z จะเท่ากับนี่0นี่0ใช่มั้ย z จะเท่ากับ -2 ส่วน5ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจุดที่ผ่านคืออะไร0 0 -2 ส่วน5ก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดให้หาจุดบนระนาบแล้วก็แทนค่า2ตัวแปรใดๆเป็นค่าคงที่แล้วเราก็แก้สมการหาอีกตัวแปรนึงโอเคมั้ยต่อไปข้อ3เขาให้หาว่าจุด1 0ลบ1อยู่บนสมการนี้หรือไม่จุด1 0ลบ1อยู่บนสมการนี้หรือไม่แล้วก็แทนค่าเข้าไปก็กลายเป็น x เป็น1ก็กลายเป็น3โอเคมั้ย y เป็น0ก็กลายเป็น0บวกลบ5ถูกไหมอันนี้ลบ1ก็เป็นลบ5บวก2เท่ากับ0เป็นจริงไหมมีปกติ5ลบ5ก็เป็น0เป็นจริงถูกไหมเป็นจริงก็จุดนี้ก็อยู่บนสมการโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติเปลี่ยนเป็นบวก1เนี้ยเป็นเมนู1อันนี้อยู่บนสมการไหมเราก็แทนค่าเป็น3 0บวก5บวก2เท่ากับ0ไหมอันนี้เป็นเทสถูกป่ะเป็นเทสเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่อยู่บนระนาบไม่อยู่บนระนาบไม่อยู่บนพายโอเคมั้ยไม่อยู่บนพายแล้วโอเคผ่านตัวอย่างต่อไปถ้าเกิดเขาให้จุดมา3จุดล่ะเมื่อกี้ระนาบเมื่อกี้เราระนาบเราจะต้องรู้อะไรเวกเตอร์ตั้งฉากกับจุดผ่าน1จุดใช่ป่ะต่อไปเธอเขาให้จุดมา3จุดเราทำไงดูตัวอย่างเลยละกันตัวอย่างถ้าเกิดระนาบจงหาสมการระนาบพายเนี่ยหาสมการระนาบพายว่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อสมการเนี่ยผ่านจุด P0 คือ1 0 2 P1 คือ3ลบ1 3 ลบ4 ลบ1 3 4แล้วก็ P2 คือ3 5 7นี่4อ่ะโอเคมั้ย3 5 7โอเคจะทำไงเรามีจุดอยู่3จุดสมมติมีจุด P1 P2 P3 อยู่3จุดแล้วเราจะหาสมการระนาบเราทำไง P0
p 1 p 2เวลาเราทำอันเนี้ยเรารู้จุดผ่านถูกไหมเราที่เราจะต้องรู้คือจุดผ่านก็สมการตั้งฉากสมการตั้งอะไรผู้ผิดเวกเตอร์ตั้งฉากเราต้องทำยังไงเวกเตอร์ตั้งฉากเราต้องอันนี้สมมุติเราลากเป็นเวกเตอร์ p 0 p 1แล้วก็เวกเตอร์ p 1 p 2สมการตั้งเวกเตอร์ตั้งฉากเราจะหาได้จากอันเนี้ย2อันเนี้ยมาคอสกันถูกป่ะเราจะได้เวกเตอร์ตั้งฉากละมาคอสกันเราจะได้เวกเตอร์ n ออกมาเวลาเวกเตอร์ n ออกมาเสร็จแล้วเราจะเอามาเป็นไงดอทกับจุดอาจจะเป็นจุด p 0แล้วก็ตั้งตำแหน่ง p ใดๆ p ใดๆเป็น x y z เหมือนเมื่อกี้แล้วเราพอเอามาดอทกันเราจะได้0โอเคนะโอเคทำเลยแล้วกันลบนะลบนะมองภาพออกใช่ไหมตอนแรกคือเราต้องหาเวกเตอร์ตั้งฉาก n ก่อนโดยการเอาสอบเอาเวกเตอร์มาคอสกันเวกเตอร์ p0 p1 จะเท่ากับ p1 ก็คืออันนี้ใช่ไหมลบ1ก็เป็นลบ2อันนี้ก็กลายเป็น3อันนี้ก็กลายเป็น2เวกเตอร์ p0 p2 เวกเตอร์ p0 p2 ก็เป็น2 5แล้วก็5ถูกป่ะเอามาคอสกัน p0 p1 คอสกับ p0 p2 คอสกัน i j k ลบ2 3 2 2 5 5หาดีเทอร์มินแนนต์โอเคไหมอาจจะเพิ่มพจน์2อันหลังหรืออาจจะเธอจะหา i ก็ปิด i หา j ปิด j หา k ปิด k โอเคมาแล้วแต่สำหรับเขาว่าเขาชอบเพิ่ม2พจน์มากกว่ามันเร็วกว่าโอเคไหมอันนี้โอเค i กับ j i ก็คือลบ2 2 3 5โอเคไหมโอเคความจริงทำแบบนี้มาเยอะแล้วเดี๋ยวทำแบบปิดแล้วกันเผื่อใครชอบใช้แบบปิด i ใช่ไหมปิด i เราจะเหลือ3กับ i เหลือสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมเหลือสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ3 5 15ก็เป็น15ลบ10ถูกป่ะคุณลงเป็นบวกขึ้นไปลบ3 5 15 5 2 10 15ลบ10ก็เหลือ5 5i โอเคมั้ยลบกับ j ปิดใช่ป่ะลบกับ j คือคุณลงเป็นบวกลบ10ลบ10คุณขึ้นเป็นลบ4ก็กลายเป็นลบ14ลบเป็นบวกก็กลายเป็นบวก14บวก14 j โอเคมั้ยบวก14 j แล้วก็ k ก็คุณลงเป็นบวกขึ้นเป็นลบ10แล้วก็ลบกับอีก6ถูกมาก็เป็นลบ16 k โอเคแล้วหลังจากนั้นเราได้นี้แล้วใช่ไหมอันนี้คือเป็นเวกเตอร์ n เป็นเวกเตอร์ตั้งฉากเวกเตอร์ n หลังจากนั้นเราจะเอาเวกเตอร์ p0p p นี่คือเป็น px y z ใดๆถูกปะมันจะเท่ากับเท่าไหร่มันจะเท่ากับ x p นี่คือเป็นจุด x y z โอเคไหมทำเหมือนกับเมื่อกี้แหละ x ลบ1 y ลบ0แล้วก็ z ลบ2ถูกมันที่เป็นเวกเตอร์ n ที่ยังไม่ลบเพราะเดี๋ยวจะทำอีกวิธีนึงให้ดูอีกแล้ว
เวกเตอร์ไอ้ตัวนี้ดอทกับตัวนี้จะได้เท่ากับ0ถูกปะดอทกับได้0เลยได้อะไรอันนี้เขียนขึ้นมาอันนี้เท่ากัน 5i บวก 14j ลบ 16k เท่ากับ n ลบตรงนี้ฟึ๊บฟึ๊บดอทกันอันนี้ก็เป็นดอทดอทกันใช่ไหมนี่ก็เป็น 5x ลบ 5บวก 14y บวก 14y ลบ 16 z บวก 32 เท่ากับ 0 โอเคนะอันนี้ก็ต่อเป็นสมการก็คิดเลขนิดนึงก็เป็น 5x บวก 14y ลบ 16 z ถูกไหม 32 ลบ 5 เหลือ27ถูกไหมบวก27เท่ากับ0ก็ตอบโอเคอันนี้คือทำเป็นแบบขั้นๆโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดใครแต่ถ้าเกิดใครมองออกเราก็จะรู้ว่าอันนี้ใช่ไหมใครมองออกถ้าเกิดใครมองออกมันจะเป็นอันเนี้ยคอสการได้เวกเตอร์ nและ n ต้องมาดอทกับเวกเตอร์ p ตัวนี้อีกถูกปะเพราะฉะนั้นเราสามารถคิดรวบยอดได้เลยคิดรวบยอดได้ก็คือเป็น p 0 p ดอทกับ p 0 p 1 cos กับ p 0 p 2 อย่างนี้ได้ซึ่งลบตรงนี้มันจะได้เท่ากับเท่าไหร่มันจะได้เท่ากับp 0 p 1ก็คือ x ลบ1 y z ลบ2แล้วก็อันนี้ก็คือลบ2 3 2อันนี้ก็ได้เท่ากับ2 5 5โอเคมั้ยอันนี้ก็เป็นวิธีรัดมันก็ไม่รัดมากหรอกก็คำจริงมันก็มองออกอ่ะเนาะใช่มั้ยอันนี้ก็ทำงานหาดิเทอร์มินแนนต์ก็เพิ่มอีก2โพสต์แล้วก็คูณคูณระบบบวกคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบโอเคมั้ยไม่ทำให้ดูนะมันได้คำตอบเหมือนกันโอเคผ่านต่อไปมีทฤษฎีบทถ้าเกิดละหน้าพาย1เนี่ยพาย1อ่ะตั้งฉากกับ n 1และพาย2ตั้งฉากกับ n 2มุมระหว่างพาย1กับพาย2เนี่ยมันจะเท่ากับมุมระหว่าง n 1และ n 2โอเคมั้ยโอเคซึ่งเราจะหามุม n 1ระหว่าง n 2แล้วก็ใช้ดอทเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ใช่ป่ะดอทโปรดักต์ n 1ดอท n 2เท่ากับอะไรขนาดของ n 1คูณขนาดของ n 2แล้วคอสเซต้าแล้วเราจะหาเซต้าแล้วก็ค่อยแก้สมการถูกไหมโอเคต่อไปนะต่อไปการตัดกันของระนาบโอเคมวลนี้ยาวหน่อยนะเพราะว่าจะสอบแล้วอัดไม่ทันการตัดกันของระนาบการตัดกันของระนาบจะได้หรอสมมุติมีระนาบอันนี้ตัดกับระนาบอีกอันนึงระนาบอันนี้ปึ๊บมองไม่ออกจะ สมมุติมีการตัดกันของระนาบมีกับ
มีระนาบนี้คือตัดกับระนาบนี้มันก็จะได้เป็นเส้นตรงถูกไหมการตัดกันของระนาบจะได้เส้นตรงการตัดกันของระนาบจะได้เส้นตรงอ่าฮะซึ่งเส้นตรงเนี้ยสมมุติว่ามีระนาบพาย1เนี่ยตั้งฉากกับ n 1แล้วก็พาย2ตั้งฉากกับ n 2จะตัดกันได้เส้นตรงถูกมั้ยตัดกันได้เส้นตรงได้เส้นตรง l ซึ่งเส้นตรง l เนี่ยขนาดกับเวกเตอร์ v เราจะได้ความสัมพันธ์ที่ว่าเวกเตอร์ v เนี่ยจะเท่ากับ n 1คอส n 2โอเคมั้ยนี่ก็ถ้าเกิดระนาบถ้าเกิดระนาบพาย1ขนาดกับ n 1พาย2ขนาดกับ n 2เราตัดกันได้เป็นเวกเตอร์ v นะเอ้ยเป็นเส้นตรง l เราจะได้ว่าเวกเตอร์บอกหน่วยของเส้นตรง l เนี่ยเวกเตอร์บอกที่อยู่เส้นตรง l เนี่ยจะเท่ากับ n 1 cos n 2ไม่มีอะไรโอเคมั้ยดูโจทย์แล้วกันจงหาสมการอินตัวแปรเสริมของเส้นตรงL ซึ่งเป็นรอยตัด L เนี่ยเป็นรอยตัดของระนาบพาย1คือพาย1เนี่ยคือ 3x ลบ 6y ลบ 2zเท่ากับ15แล้วก็พาย2คือ 2x บวก y ลบ 2z เท่ากับ5โอเคมั้ยเราจะหาสมการ l 1คือเราต้องรู้เวกเตอร์บอกทิศซึ่งขนาดกับเวกเตอร์ l ถูกป่ะ2คือเราจะต้องรู้จุดตัดเวกอันแรกคือเวกเตอร์บอกทิศเวกเตอร์บอกทิศสามารถหาได้จาก n 1 cos n 2ส่วนเวกเตอร์ผู้ผิดส่วนจุดเราสามารถได้หาได้จากการแก้สมการ2ตัวสมการของ2อันเนี้ยโอเคมั้ยซึ่ง n 1คืออะไร n 1จะเท่ากับ3ลบ6ลบ2โอเคมั้ย n 2จะเท่ากับ2 1ลบ2อันนี้รู้ใช่มั้ยเอาสรรพสิทธิ์ข้างหน้ามาต่อโอเคมั้ยเพราะฉะนั้น n 1 cos n 2 n 1 cos n 2จะได้เท่ากับi j k 3 ลบ6 ลบ2 2 1 ลบ2จะได้เท่ากับเท่าไหร่หา i ปิด i ปุ๊บคุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบอันนี้ก็เป็นบวก12บวก12อันนี้คือคุณขึ้นเป็นลบลบกับลบ2ก็กลายเป็น2ใช่มั้ย12แล้วก็เป็น14 iถูกไหมบวกโอเคลบกับ j j ปิดใช่ไหมคุณลงเป็นบวกก็เป็นลบ6แล้วก็ลบกับอีกลบก็เป็นบวกบวก4 j ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ k ก็เป็น3บวก12ก็เป็น15k ถูกไหมคิดถูกใช่ไหมนี่ก็เป็น 14i อั
ันนี้ก็เป็นลบ2เอาไปบวก 2k เอาไปบวก 2j บวก 15k โอเคนะอันนี้คือเป็นเวกเตอร์ b ถูกไหมเดี๋ยวเก็บไปก่อนลบตรงนี้ฟึ๊บ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 เราจะได้เวกเตอร์ b เท่ากับ14 2 15ลบต่อไปจะหาจุดที่เวกเตอร์ l ผ่านจุดที่เวกเตอร์ l ผ่านเราจะต้องแก้การแก้สมการระนาบนี้ถูกไหมแต่ว่าเป็นไงเรามี3ตัวแปรจะสอนสมการแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมุติตัวแปรหนึ่งให้เป็นค่าคงที่ไปซะมันก็จะแก้ได้ถูกไหมสมมุติสมการหนึ่งให้เป็นค่าคงที่เราแต่ว่าอันนี้เราต้องการเป็นจุดเราต้องการเป็นจุดใช่ไหมเราสามารถสมมติตัวแปรเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรก็ได้สมมุติว่าให้ z เท่ากับ0ก็ได้หรือ z เท่ากับ1 z เท่ากับ2ยังไงก็ได้แต่ว่าสมการที่แก้ออกมาได้จะไม่ใช่สมการเส้นเดียวกันแค่นั้นแหละโอเคไหมสมมติพูดผิดถูกแล้วถ้าเกิด z เป็น0ถ้าเป็น0นี่ก็เป็น 3x ลบ 6y เท่ากับ15แล้วก็อันนี้เป็นสมการที่1สมการที่2คือ2 x บวก y เท่ากับ5นี่เป็นสมการที่2จะแก้ทำไงฮะเราอาจจะเอา2คูณ6ใช่ไหม2คูณ62คูณ6จะได้ 12x บวก 6y เท่ากับ6 5 30ถูกไหมแล้วเอา1กับ3มาบวกกันถูกป่ะ1กับ3มาบวกกันปุ๊บอันนี้จะได้เป็น 15x 15x เท่ากับ45ถูกป่ะ x จะเท่ากับเท่าไหร่3ถูกป่ะ x เท่ากับ3แล้ว y จะเท่ากับแทน x เท่ากับ3 3 2 6วาจะเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นจุดที่ผ่านคือ3ลบ1 0อันนี้เราแทนแซดได้เป็น0แล้วแรกแล้วแต่ถามว่าเธอแทนแซดเป็นค่าอื่นแทนแซดเป็น1แทนแซดเป็น2ได้ไหมได้หรือเราอาจจะไม่อยากแทนแซดเราอาจจะแทน x เป็น1 x เป็น2อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่คำตอบที่ได้มันจะไม่เหมือนกันโอเคไหมแต่ว่ามันก็ยังเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันอยู่เพราะมันเป็นจุดบนเส้นตรงเส้นเดียวกันโอเคไหมลบนะลบเพราะฉะนั้นสมการอินตัวแปรเสริมสมการอินตัวแปรเสริมของ L เนี่ย L เนี่ย x จะเท่ากับจุด2จุดนะ x จะเท่ากับ3บวก 14t y จะเท่ากับลบ1บวก 2t และ z จะเท่ากับ 15t โอเคไหมต่อไปผ่านต่อไประยะทางจากจุดไปถึงระนาบระยะทางจากจุดไปถึงระนาบไม่ต้องเขียนนะระยะทางจากจุดไปถึงระนาบมีระนาบอยู่อย่างนี้ฮะแล้วก็มีจุดสมมุติจุด Qระนาบเนี่ยมีตั้งฉากเป็น n
โอเคมั้ยมีจุด Q แล้วจุด Q เนี่ยไปถึงระนาบเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ระยะจากจุด Q ไปถึงระนาบที่สั้นที่สุดก็คือต้องตั้งฉากถูกป่ะต้องตั้งฉากโอเคมั้ยให้มีเวกเตอร์มีเวกเตอร์ P ตัว P มีจุด P นะคือ X 0 Y 0 Z 0โอเคมั้ยซึ่งเวกเตอร์ P เนี่ยเป็นพูดผิดจุด P เนี่ยเป็นจุดบนระนาบโอเคมั้ยซึ่งถ้าเราลากจากจุด Q เนี่ยเป็น XY Z Q เป็น XY Z อะไรก็ได้ลากไปไม่ใช่หรอกปุ๊บๆเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ PQ จะเท่ากับx ลบ x 0 y ลบ y 0 z ลบ z 0โอเคมั้ยแล้วเวกเตอร์ n เวกเตอร์ n นี่เอาเป็น a b c แล้วกัน a b c เพราะฉะนั้นระยะคือระยะแค่นี้ถูกมั้ยระยะแค่นี้มันคืออะไรมันคือโปรเจกต์เวกเตอร์ขนาดของโปรเจกต์เวกเตอร์ถูกป่ะอันนี้เราแค่โปรเจกต์เวกเตอร์ก่อนโปรเจกต์เวกเตอร์ของ PQ บน N งงไหมก็คืออันนี้มี N N มาอย่างนี้ N มีเวกเตอร์ PQ มาอย่างนี้เราจะหาระยะตรงนี้ซึ่งมันก็เท่ากับระยะตรงนี้ถูกไหมโปรเจกต์เวกเตอร์ก็คือเราฉาย PQ รวมบน N เราจะได้เป็นเวกเตอร์นี้ขนาดนี้ออกมาซึ่งขนาดของโปรเจกต์เวกเตอร์เนี่ยเป็นไงมันจะเท่ากับขนาดมันจะเท่ากับขนาดของระยะจากจุดไปจนถึงระนาบถูกไหมขอลบก่อนหาแค่โปรเจกต์เวกเตอร์ธรรมดาก่อนยังไม่ต้องหาขนาดโปรเจกต์เวกเตอร์คืออะไรคือ PQ .nดอทแล้วก็เอามาดอทน่าจะเป็นปริมาณสเกลาร์ถูกไหมแล้วเราเอามาคูณกับอะไรคูณกับเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์1หน่วยนี่ก็คือเป็นเวกเตอร์ n คือตามแนวแกน n ใช่ป่ะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ n จบยังไม่จบเราต้องคูณกับขนาดของเวกเตอร์ n อีกทีนึงเพราะว่าเราต้องการแค่ขนาดของ PQ บนแกน N แต่ว่าอันนี้เวลาเราดอทมาเรามีขนาดของ N มาด้วยถูกไหมเรามีขนาดของ N มาด้วยเราก็ต้องหาร N ทิ้งไปโอเคไหมซึ่งมันจะเท่ากับเถิดตามไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูพาร์ทที่4ใช่ไหมน่าจะพาร์ทที่4นะแอป n ยกกำลัง2โอเคมั้ยถ้าเกิดเราต้องการหาขนาดหาขนาดของโปรเจกต์เวกเตอร์ n pq จะเท่ากับเท่าไหร่absolute อันนี้ความอันนี้เราใส่ absolute เข้าไปหน่อยก็ได้เพราะว่าดอทเวกเตอร์มันไม่จำเป็นคือมันเป็นปริมาณสเกลาร์ซึ่งจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ใช่ป่ะเราใส่ absolute เพื่อให้มันเป็นบวกอย่างเดียวแล้วก็การระยะทางที่เป็นบวกใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องลบอะไรมาถูกไหมแล้ว n ซึ่งจะขนาดหารด้วยขนาดของเตอร์ n คูณกับขนาดของอันนี้ถูกไหมซึ่งอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถูกไหมเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วขนาดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมันจะเป็นอะไรขนาดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมันก็จะคือหนึ่งถูกไหมเราก็ไม่ต้องคิดอันนี้เข้าใจใช่ไหมคืออันเนี้ยมันก็คือ n เวกเตอร์ n หารด้วยเวกเตอร์
หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ n ยกกำลัง2มันก็คือขนาดของเวกเตอร์ n คูณกับขนาดของเวกเตอร์ n แต่ว่าเวกเตอร์ n หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ n มันคือเวกเตอร์1หน่วยซึ่งมันมีขนาดเท่ากับ1มันก็คือคูณอยู่กับ1นั่นแหละถูกมั้ยก็คือคูณอยู่กับ1นั่นแหละเราก็ไม่ต้องเขียนโอเคมั้ยโอเคลบนะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บลบตรงนี้ซึ่งจะเท่ากับ absolute pq ตัวนี้ dot กับ n ตัวนี้ abc เราจะได้ละ a x ลบ x 0บวก b y ลบ y 0บวก c z ลบ z 0หารด้วย square root absoluteขนาดของ a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2โอเคมั้ยโอเคอันนี้จะเท่ากับขนาดของ AX บวก BY บวก CZ ถูกไหมบวก CZ แล้วก็ลบด้วย AX0 ลบ BY0 ลบ CZ0 หารด้วย square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก C กำลัง2ถูกไหมความจริงอันนี้เขียนโอเคเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเพื่อระนาบพายเดี๋ยวขอลบตรงนี้แล้วกันฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บถ้าระนาบพายเนี่ยมันเป็น ax บวก by บวก cz ลบ d เท่ากับ0ถูกไหมอันนี้คือระนาบพายอันนี้คือโจทย์จะบอกมาลบ d ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็เปรียบเสมือนตรงเนี้ยก็คือลบ d ลบ d ซึ่งเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่า a บวก by บวก cz ใช่มั้ยอันนี้กำหนดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็น x1 x1 y1 z1 แล้วกันมันจะเป็น x1 y1 z1 ด้วย y1 z1โอเคทำไมเพราะว่า PQ มันจะเป็น x1 ลบ x0 y1 ลบ y0 z1 ลบ z0 ใช่ป่ะอันนี้จะต้องเป็น x1 ลบ x0 ด้วย y1 ลบ y0 z1 ลบ z0 ด้วยไอ้ตรงนี้กระจายออกมามันจะเป็น a x1 บวก b y1 บวก c z1 ลบ d ถูกไหมสรุปเลยขนาดของจากจุดขนาดจากจุดไปยังระนาบเนี่ยมันจะเท่ากับเอาลบนะขนาดมันจะเท่ากับอับสลูดแล้วเอา a เอาตามเอาขนาดระนาบเนี่ยเอ้ยเอาสมการระนาบอะมาแทนด้วยจุด x 1บวก b y 1บวก c z 1ลบ d และหารด้วยเวกหารด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2อันนี้ก็เป็นสูตรจำไปเลยละกันโอเคไหมลบนะดูโจทย์ละกันฟึ๊บฟึ๊บโจทย์ห
าระยะจากจุด P 1ก็คือลบ1 1 2ไปยังระนาบ 3x ลบ 2y บวก z เท่ากัน1ไปจากจุดนี้ไปยังระนาบเนี่ยระยะมันจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา absolute ใช่ไหมแล้วเอาสมการเนี่ยเขียนมาเลยเป็น3คันในความจริงนี้ไปเป็น 3x ลบ 2y บวก z ลบ1เท่ากับ0ใช่ไหมเราต้องจัดเป็นอยู่ในรูปฟอร์มที่เท่ากับ0ให้ได้ 3x x ก็คือลบ1แทนเข้าไปลบ 2y ก็คือ1บวก z ก็คือ2แล้วก็ลบ1แล้วหารด้วย square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2ก็คือ3กำลัง2บวก2กำลัง2มันคือลบ2กำลัง2อ่ะนะบวก1กำลัง2ก็เนี่ยแหละตอบนี่คือระยะจากจุดไปจนถึงระนาบที่สั้นที่สุดโอเคไหมต่อไปเข้าใจมั้ยเข้าใจที่สอนป่ะคือเมื่อกี้สมมุติตัวแปรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยหลักการโดยสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเขาให้สมการระนาบมาอย่างเงี้ยให้เอาสมการระนาบเนี่ยยกมาเลยแล้วก็แทนค่าด้วยจุดโอเคมั้ยแทนค่าด้วยจุดต้องอันนี้ต้องเท่ากับ0นะแล้วหารด้วยกับหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ n ซึ่งมันจะเท่ากับสัมประสิทธิ์ข้างหน้านี้ถูกไหมโอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับระนาบความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับระนาบความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับระนาบเธอมีระนาบระนาบพายเนี่ยแล้วมีเส้นตรง L นี่คือเส้นตรง L นี่คือระนาบพายซึ่งอันนี้จะมีเวกเตอร์ n ถามว่า L อ่ะจะทำมุมกับ n พูดผิด L จะทำมุมกับระนาบเป็นเซต้าถูกไหมแล้ว L เนี่ยขนาดกับเวกเตอร์ v โอเคไหมอันนี้คือเป็นอัลฟาแต่ว่าเราสามารถหามุมอัลฟาได้ถูกไหมหามุมอัลฟาได้จากอะไรจากอันนี้ไง v dot n เท่ากับ fv fn cos อัลฟาเพราะฉะนั้นอัลฟาจะเท่ากับอะไร arc cos ใช่ไหมcos ยกกำลังลบ1 arc cos ของ v.n หารด้วย fv fn โอเคมั้ยซึ่งมุมระหว่าง l ขอลบนะเขาถามมุมระหว่าง l กับพายเป็นเท่าไหร่มุมระหว่าง l กับพายเท่ากับเซต้ามันจะเท่ากับ90ลบอัลฟาโอเคมั้ยซึ่งจะเท่ากับ90ก็คือพายส่วน2ลบกับ r cos เนี่ยโอเคมั้ยโอเคอันนี้คือก็จะได้มุมออกมาถูกมั้ยมุมระหว่าง l กับพายแต่ว่าถามว่าถ้าเราได้มุมเซต้าเท่ากับ0ล่ะมุมเซต้าเท่ากับ0มันคืออะไรคือ L ขนานกับระนาบ L ขนานกับระนาบหมายความมีอยู่2กรณีคื
ขนานและไม่ตัดกันถูกไหมคือมีระนาบและมี L ซึ่งขนานและไม่ตัดกันอีกอันนึงคือมีระนาบแล้วก็มี L ทับไปเลยคือ L น่ะอยู่บนระนาบ L อยู่บนระนาบถามมีจุดตัดเป็นอนันต์จุดมีจุดตัดเป็นอนันต์จุดถูกไหมเราจะรู้ได้ยังไงขอรบก่อนฟื้นฟื้นถ้าเซต้าเท่ากับศูนย์กรณีแรกก็คือว่าไม่มีจุดตัดเลยกรณีที่สองคือมีจุดตัดโอเคไหมมีจุดตัดเป็นอนันต์จุดวิธีที่เราจะต้องคิดก็คือว่าเราจะเอาจุดบน L มา1จุดแล้วจะหาระยะจากจุดถึงระนาบเนี่ยว่าหาระยะจากจุดถึงระนาบเนี่ยว่าเธอมันไม่เท่ากับ0แสดงว่าตกอยู่กับกรณีนี้แต่ถ้าระยะห่างเนี่ยมันเท่ากับ0ระยะห่างจากจุด Q ถึงระนาบใช้สูตรแบบเมื่อกี้จากจุด Q ถึงระนาบเธอมันเท่ากับ0แสดงว่ามันทับระนาบโอเคมั้ยโอเคต่อไปจะดูตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างเส้นตรง L x เท่ากับ 2t y เท่ากับ -6ลบ 2t z เท่ากับ3บวก 4t จงหาจุดตัดระหว่างเส้นตรง L เนี่ยกับ pi เท่ากับ 2x บวก y ลบ 2z เท่ากับ8จงหาจุดตัดว่ามีหรือไม่โอเคมั้ยมีหรือไม่จะทำไงตอนแรกเราก็ดูก่อนว่ามันจุดตัดเนี่ยตอนแรกเราต้องดูก่อนว่ามันขนานกันหรือเปล่าโดยการอันนี้เราหาเวกเตอร์ v ก่อนเวกเตอร์ v ก็คือ2 2 -2 4เวกเตอร์ n คือเท่ากับ2 1 -2 ถูกไหมถ้าเกิด v.n เราหา v.n ถ้า v.n เท่ากับ0สมมุตินะถ้า v.n เท่ากับ0คืออะไรคือมีระนาบอย่างนี้ใช่ไหมมี v มี n ถ้า v.n เท่ากับ0คือมันตั้งฉากกันถูกไหมมันตั้งฉากการแสดงว่าเป็นไงขนานไปกับระนาบถูกไหมมันขนานไปกับระนาบแต่ถ้าเกิดมันเป็นไงมันดอทกันแล้วมันไม่เท่ากับ0แสดงว่ามันจะทำมุมกับระนาบและถ้าเกิดมันทำมุมกับระนาบแสดงว่ามันต้องมีจุดตัดถูกไหมเพราะระนาบมันแผ่ไปกว้างมากมันแผ่โอเคปะดอทกันได้เท่าไหร่อันนี้ก็กลายเป็น2 2เป็น4ลบ2ลบเท่าไหร่ลบ8ฮะก็กลายเป็นเท่ากับลบ6ใช่ไหมลบ6ซึ่งมันไม่เท่ากับ0แสดงว่ามันทำมุมกันแสดงว่ามันต้องมีจุดตัดแต่จะมีจุดตัดเท่าไหร่ล่ะอันนี้ก็ง่ายคือถ้าเรามีจุดตัดเราก็แทน x เท่ากับ 2t ลงไปในนี้ y เท่ากับ -6 ลบ 2t ลงใน y z เท่ากับ3บวก 4t ลงใน z มันจะได้2คูณกับ 2t บวก y คือ -6 ลบ 2t z คือ -2 3บวก 4t เท่ากับ8หาค่า t ออกมานี่ก็เป็น 4t -6 -2t -6
ลบ8 t เท่ากับ8โอเคไหมอันนี้ก็เป็นลบ10ก็เป็นลบ6ใช่ไหมลบ6 t นี่ก็ลบอีก12เท่ากับ8ถูกไหมเพราะฉะนั้นลบ20จะเท่ากับ6 t t จะเท่ากับลบ20ส่วน6ถูกไหมสามสองหกสี่สองแปดลบหกลบแปดอันนี้โอเคต่อถูกแล้วเธอได้ทีเท่าเท่านี้เราจะหาจุดตัดทำไงแล้วก็เอาทีเท่าเท่านี้มาแทนค่าในนี้แทนค่าในนี้ลบตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ x จะเท่ากับ2คูณลบ20ส่วน6ใช่ไหมมันกลายเป็นลบ40ส่วน6เกียรติเลขอะก็ติดไปอย่างนี้แล้วกัน y จะเท่ากับลบ6ลบ40ส่วน6z จะเท่ากับ3บวก3ลบกับลบกับ80ส่วน6ก็ตอบใช่ปะตอบก็ไปคิดเลขแล้วกันคิดที่เขียนคิดเลขอะลบต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย L คือ x เท่ากับ2บวก t y เท่ากับลบ6ลบ2 t z เท่ากับ3บวก4 t ระนาบ pi คือ 2x ลบ y ลบ z เท่ากับ8โอเคไหม v v คือเท่าไหร่ v คือ1ลบ2 4 n คือ2ลบ1ลบ1 v.n v.n คือ2บวก2ลบ4เท่ากับ0เท่ากับ0แสดงว่าตั้งฉากถูกไหม v กับ n ตั้งฉากกัน v กับ n ตั้งฉากกันแสดงว่าเป็นไงเส้นตรง l กับระนาบขนานกันแต่เรายังไม่รู้ขนานกันยังไงเราก็ต้องพิจารณาจากเราไม่รู้จะขนานกันยังไงเราก็ต้องพิจารณาจากเส้นตรง L เนี่ยเส้นตรง L เนี่ยว่ามันมีระยะห่างจากระนาบเท่าไหร่ระยะห่างเท่าไหร่แล้วก็เลือกจุดมา1จุดเลือกจุดบน L สมมติเราแทน t เท่ากับ0แล้วกันแทน t เท่ากับ0จุดมันก็คือ x คือ2ใช่มั้ยแทน t ก็0 y คือ -6 z คือ3ลงไประยะห่างคืออะไรระยะห่างจากจุดถึงระนาบมันคือ absolute ของนี้ใช่ไหมมันจะกลายเป็น 2x ลบ y ลบ z ลบ8เท่ากับ0ถูกไหมเอาสมการนี้มาคิดก็เป็น2 x คือ2ลบ y คือลบ6ลบ z คือ3แล้วก็ลบ8อีกทีนึงหารนะแล้วหารด้วย square root หารด้วย n ขนาดของ n ก็คือ2 2ก็เป็น4บวก1บวก1โอเคมั้ยอ
ซึ่งมันจะได้เท่ากับเศษ1ส่วนรูท6เพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากับ0ถูกมั้ยไม่เท่ากับ0แสดงว่าไม่มีจุดตัดโอเคมั้ยก็คือเส้นตรง L อ่ะมันไม่ผ่านอันหน้าโอเคจบแค่นี้แล้วกันเหนื่อยละวันนี้สอนนานมากเลยเนี่ยครับ